วันนี้ก็ครบรอบ10ปีแล้วที่กลับมาจากโซมาเลียก็อยากจะพูดถึงเรื่องของความรวยคือคนเราทุกคนอยากจะรวยนะครับก็ต้องดั้มด้นไปมันมีในชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองคือความรวยแล้วก็ความสุขหลายๆคนต้องการที่จะมีความสุขแล้วก็รวยรวยก็คือมีเงินผมต้องการรวยผมเลยออกไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศเรียกว่าเป็นกลุ่มแรกๆนะครับกลุ่มที่สองที่สามรองลงมาจากกลุ่มสิริชัยนะครับสิริชัยประมงเราไปทำการประมงที่โซมาเลียไปจับปลาที่นั่นโซมาเลียนี่ถือว่าเป็นดินแดนที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งสหประชาชาติหรือที่ใดก็แล้วแต่ไม่มีที่ไหนที่อันตรายเท่าโซมาเลียแต่ทำไมถึงไปอะครับเพราะว่าที่โซมาเลียนี้ทะเลที่นั่นสมบูรณ์มากการทำธุรกิจประมงที่นั่นคือเก็บข้อมูลมาจากทางกลุ่มเรืออสิริชัยนะครับปีหนึ่งเนี่ยเขาสามารถจะนำปลาจากโซมาเลียนะครับโซมาเลียแล้วก็ไปขายที่โอมานขายที่อาบูดาบีขายที่ UAE นะครับปลาที่ได้ในทะเลแดงแถวนั้นเนี่ยเขาจะไม่ส่งมาที่เมืองไทยส่วนที่ส่งมาเมืองไทยก็นิดหน่อยครับเป็นพวกเขาเรียกว่าปลาไก่นะฮะเอามาทำเป็นเศษอาหารของผู้อาหารสัตว์เมื่อปี51นี้ผมเดินทางไปที่โอมานเนื่องจากว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจอยู่ที่นั่นครับแล้วก็ไปศึกษาไปวางแผนเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่นั่นที่โอมานแล้วก็มีเรือที่เราส่งไปนี้ก็ไปจอดเทียบท่าอยู่ที่โอมานเที่ยวแรกเที่ยวสองเนี่ยเรือกลับมาแล้วก็ขายปลาอยู่ที่โอมานนะครับก็ดีนะเที่ยวหนึ่งนี้เงินเหลือหักค่าใช้จ่ายแล้วเงินเหลือก็7หลักครับหลักล้านเพราะปลาที่นั่นนี้เป็นปลาเขาเรียกว่าปลามีราคามีปลาหมึกกระดองครับคุณคงไม่เคยเห็นปลาหมึกกระดองตัวขนาด10นิ้วอย่างเงี้ยน้ำหนัก5กิโลที่นั่นเยอะมากหมึกกระดองแล้วก็มีสารพัดปลาครับเพราะว่าเรือที่ไปลากปลาที่นั่นเป็นเรืออวนลอยวันหนึ่งนี่ก็ลากอยู่ตั้งแต่5:00ครับลงอวนแล้วก็กว่าจะเสร็จงานก็ประมาณ 2-3 ทุ่มคือความรวยเนี่ยมันมากับความรับผิดชอบหลังจากที่ไปจับปลาอยู่ 5-6 เดือนนะแล้วก็ความสวยก็มาเยือนเมื่อเราถูกโจรสลัดย่องเข้ามาตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มายึดเรือจับลูกเรือเป็นตัวประกันรวมทั้งผมด้วยซึ่งปกติแล้วการทำหน้าที่ของผมนี้ไม่จำเป็นจะต้องลงเรือเพราะว่าเป็นฝ่ายอำนวยการนะครับดูแลแล้วก็ประสานงานแต่ทีนี้เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็อยากจะรู้ลึกรู้จริงว่าหน้างานเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงผมก็ลงเรือไปไอ้เที่ยวที่7เนี่ยก็ไปแจ็คพอตเจอโจรสลัดโดนจับเป็นตัวประกันชีวิตความเป็นอยู่แย่มากแย่มาก
ปี51 52เนี่ยโดนจับอยู่ที่นั่น6เดือนก็มีการจ่ายค่าไถ่จ่ายค่าไถ่เอาเรือออกมานะฮะแล้วก็เรือก็มาค้างมาจอดรอมาจอดค้างอยู่ที่เยเมนก็มาซ่อมเรืออยู่ที่นั่นการที่จะเข้าในประเทศแถบตะวันออกกลางเนี่ยเราจะต้องมีสปอนเซอร์ก็คือเป็นบริษัทคนของที่รับรองนะฮะนี่ก่อนหน้านั้นนี่ผมเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่อาบูดาบีนะครับไปอยู่ที่ UAE เพราะว่าเพื่อนผมเป็นเจ้าของกิจการใหญ่อยู่ที่นั่นคือชีวิตที่นั่นนี้ยิ่งกว่ามหาราชาที่ UAE แต่พอมาปี51เนี่ยผมไปร่วมธุรกิจกับเพื่อนทำประมงแล้วไปโดนจับเรียกค่าไถ่มันซวยซวยมากมากคือแทบจะบอกได้ว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เพราะว่าสภาพความเป็นอยู่มันอดอยากแล้วก็มันกดดันมีลูกเรือเสียชีวิตตอนนั้น6คนจากทั้งหมด50คนตอนที่เราช่วยลูกเรือกลับมาเมืองไทยเมื่อปีปลายปี53เนี่ยลูกเรือกลับมารวมแล้ว40คนก็เสียเงินไปร่วมเกือบ40ล้านเพื่อเอาชีวิตทั้งผมเองและลูกเรือแถมกลับมายังโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนพวก UNSCR ฟ้องว่าแจ้งความดำเนินคดีหาว่าเป็นพวกค้ามนุษย์คือคดีความเรื่องการทำประมงนี้แล้วก็ค้ามนุษย์นี้เพิ่งจะจบไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนกุมภาปีที่แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันชีวิตนี้มันน่าเศร้าเพราะว่านอกจากจะทำความดีเอาคนกลับมาคือถ้าเป็นคนอื่นหรือว่าที่อื่นเนี้ยเขาคงจะไม่เอาลูกเรือกลับมานะฮะเขาปล่อยทิ้งไว้ที่นั่นแต่ด้วยความที่ว่าเรามีมนุษยธรรมลูกเรือที่ไปกับเรานี่มีทั้งคนต่างชาติที่เป็นพม่าลูกกะเหรี่ยงชีวิตถ้าคุณออกทะเลถ้าคุณเคยใช้ชีวิตกับบรรดาลูกเรือเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคนเรือเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช้สมองเขาใช้แต่กำลังเมื่อไม่ใช้สมองใช้แต่กำลังเพราะฉะนั้นการที่จะไปห้ามปรามเรื่องต่างๆเนี่ยมันยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เราตกเป็นตัวประกันเป็นเชลยเนี่ยทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันเขาไม่เห็นหรอกว่าคุณเป็นนายหรือเป็นอะไรเวลาจะมีของกินมานี่มันต้องแย่งต้องคนที่อ่อนแอก็จะถูกกำจัดก็คือมันก็ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มพม่าเขาก็เป็นกลุ่มนึงกะเหรี่ยงก็เป็นกลุ่มนึงคนไทยก็มีอยู่เป็นกลุ่มนึงก็ต่างคนต่างนั่นไปแต่ท้ายที่สุดแล้วตอนที่มาอยู่ที่เยเมนเนี่ยโดนลูกเล่นของสปอนเซอร์ก็พยายามทุกอย่างที่จะโกงคือทำธุรกิจกับแขกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไว้ใจยากบอกตรงๆว่าถ้าเจองูกับเจอแขกให้ตีแขกก่อนตีงูครับเพราะหลังจากกลับมาเมืองไทยเมื่อปี53เนี่ยก็ได้รับจดหมายปี53ผมก็พาลูกชายไปเที่ยวเพราะว่าผมชีวิตคือด้วยความที่เราเห็นเงินมาเราปักหลักเลยเห็นเงินมาเป็นอันดับหนึ่ง
คือชีวิตตัวเองมันก็ดีนะตอนนั้นเนี่ยแต่พอคิดว่ามีเงินแค่นี้มันไม่พอเอาไปหาอีกต้องเพิ่มต้องเพิ่มทุกคนทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดว่าเงินสำคัญเงินสำคัญเมื่อก่อนผมก็คิดว่าเงินสำคัญแต่ทีนี้เมื่อไปเจอปัญหาอย่างผมซึ่งแทบจะเอาชีวิตไม่รอดกลับมาเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันไม่สำคัญเพราะว่าเงินไม่มีค่าครับระหว่างที่โดนควบคุมตัวระหว่างที่โดนกักตัวเงินไม่มีความหมายเลยไม่ว่าคุณจะมีสักเท่าไหร่สัญญาณการขอความช่วยเหลือก็ยากยากมากเมื่อตอนที่อยู่ที่เยเมนการติดต่อขอความช่วยเหลือไปตามสถานทูตต่างๆการทำงานของทางตะวันออกกลางเนี่ยวันศุกร์เขาเป็นวันหยุดวันเสาร์ก็จะหยุดครึ่งวันวันอาทิตย์เขาทำงานแต่สำหรับประเทศไทยเราหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีวันหยุดอื่นๆอีกมากมายแล้วเวลาที่นู่นกับเวลาที่ประเทศไทยมันต่างกันอยู่4ชั่วโมงก็ลองคิดดูว่าการติดต่อการประสานงานกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและการที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยผมติดต่อมาที่บ้านติดต่อมาที่ภรรยามาที่แม่ให้แม่และภรรยาช่วยก็ทุกคนก็ไปที่ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11ไปขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครเขาให้ความช่วยเหลือทั้งที่ตรงหน้าเนี่ยผมเนี่ยเป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์ที่นำเงินมาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคอคอดกะของประเทศไทยตอนนั้นตั้งเงินกองทุนเอาไว้อยู่100ล้านผมนำเงินจากเพื่อนผมที่เป็นนักธุรกิจที่ UAE มาและติดต่อกับทางคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของกะสมัยนั้นสมัยพลเอกคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเรามีการประชุมกันเรื่องของคอคอดกะอยู่หลายครั้งจนกระทั่งเรื่องมันล้มไม่เป็นท่าเพราะว่าเพื่อนผมที่เป็นคน UAE เกือบจะโดนลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ที่หัดใหญ่ที่สงขลาผมนี่ก็ไปช่วยเขาคือประเทศไทยนี่บอกตรงๆว่ามันเกินที่จะเยียวยาเพราะสมัยที่คุณพ่อบุญธรรมผมยังมีชีวิตอยู่ผมเคยไปเยี่ยมท่านชาติชายชุนทวันนะฮะแล้วก็ไปฟังผู้ใหญ่ท่านคุยกันท่านก็บอกไว้ท่านเคยพูดไว้นะท่านชาติชายชุนทวันว่าประเทศไทยมันเกินเยียวยาแล้วใครมาก็ต้องช่วยเอาไว้ก่อนเพราะว่าสมบัติมันผัดกันชมและทีนี้ไอ้ความที่เคยทำความดีแล้วก็ไม่หวังผลไม่อยากให้ใครรู้เราปิดทองหลังพระจนมาถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้แล้วการที่ผมรอดมากลับมาเมืองไทยแล้วมาใช้ชีวิตนี้ได้ต้องขอบคุณพี่หมีนะครับ ASTV ลุงสนธินะครับที่ช่วยติดต่อช่วยประสานงานและช่วยนำเรื่องของผมเนี่ยไปสู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคือท่านกสิทธิ์พิรมและท่านกสิทธิ์พิรมเนี่ยท่านโทรสายตรงไปถึงเอกอัครราชทูตประจำโอมานช่วยติดต่อประสานงานจนทำให้ผมได้กลับมาแต่ก่อนที่จะกลับมานี่มันก็มีเรื่องเศร้าตรงที่ว่าลูกเรือนะฮะตอนนั้นที่เราติดอยู่ที่เยเมนลูกเรือมีการทะเลาะวิวาทเพราะความเครียดจับแล้วก็มีการเสียชีวิต
พอมีลูกเรือเสียชีวิตเนี่ยผมเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความซวยซ้ำซ้อนที่ผมไม่สามารถจะเดินทางกลับมาประเทศไทยได้เนื่องจากว่าทางสปอนเซอร์ทางนู้นต้องการเอาผมเป็นล่ามไว้ที่นั่นจึงทำการแก้ไขเอกสารนะฮะให้ผมเป็นกัปตันเรือคือเรื่องของผมเนี่ยสามารถจะสืบค้นได้ในกรณีลูกเรือตกค้างที่เยเมนคือความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐนี่เป็นอะไรที่ห่วยแตกหลายครั้งที่ตอนที่ผมอยู่ที่นู่นโดยที่ไม่มีความหวังผมคิดจะฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งแต่เมื่อกลับมาผมกลัวที่จะเดินทางผมกลัวที่จะออกต่างประเทศอีกตอนนี้ประเทศไทยแย่มากๆเศรษฐกิจต่างๆแย่มากๆคือคุณตู่เนี่ยผมเคยไปเจอแกที่โรงแรมRoyal หลานหลวงนะฮะไปเจอแกตอนนั้นแกเลี้ยงรุ่นแกก็ยังอะไรเพิ่งจะขึ้นเป็นผบ.ทบ.ใหม่ๆก็ดีอ่ะก็คุยกันก็แนะนำเรื่องของอะไรสร้างพระก็คุณอุ๊กรุงสยามเพราะว่าตอนนั้นรู้จักคุณอุ๊กรุงสยามผ่านทางอาจารย์เฉลิมชัยคือผมกลับมาเมืองไทยปี53กลางๆปีแล้วก็ปี54นี้อาจารย์เฉลิมชัยครับได้รับศิลปินแห่งชาติคือผมเขียนจดหมายไปหาอาจารย์เฉลิมชัยและไม่คิดว่าคนอย่างอาจารย์เฉลิมชัยเขาจะตอบกับจดหมายกลับมาเมื่ออาจารย์เฉลิมชัยตอบจดหมายกลับมานี่ก็ดูเหมือนว่าอาจารย์เฉลิมชัยจะเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณนะฮะที่จะคอยรักษาเยียวยาจิตใจได้เพราะตอนนั้นนี่เคว้งคว้างมากจิตใจมันเคว้งคว้างมากกลับมาเมืองไทยไม่มีเงินไม่มีหนี้สินก็บานคุณคิดดูว่าคุณจ่ายเงินไป35ล้านเพื่อแลกกับชีวิตคนประมาณ40ชีวิตเป็นคุณจะทำไหมแต่ผมกับหุ้นส่วนเราก็ทำเพราะเราเชื่อว่าความดีงามมันจะปกป้องเราแต่พอนั้นเสร็จก็ไม่รู้สิถึงวันนี้นี่ผมก็ถือว่าโอเคจบเนื่องจากว่าผมได้เข้าไปอยู่ในฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยตอนนั้นและได้เรียนรู้ได้ศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมจากอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์สอนว่าถ้าจะขายอ่ะมึงต้องทำให้เขาเชื่อถ้าเขาเชื่อเขาก็จะซื้อทำยังไงที่ให้เขาเชื่อต้องเอาความจริงมาความจริงเท่านั้นที่จะทำให้เราสำเร็จในทุกๆอย่างแล้วก็ต้องมีความฝันมีความหวังคือหลังจากที่ได้รู้จักอาจารย์เฉลิมชัยนี้มันดีตรงที่ว่าทำให้ผมได้เข้าไปศึกษาในเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะได้รู้จักอาจารย์หลายๆท่านในแวดวงศิลปะของประเทศไทยได้รู้จักคอลเลกเตอร์หลายๆท่านทุกเช่นอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนี้ผมเคยเจอท่านสมัยตอนเด็กๆที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็อาจารย์
ช่วงอาจารย์ช่วงมูลพินิษฐ์นี่ท่านก็เมตตามากนะฮะคือนอกจากที่ผมจะเป็นนักสะสมเหรียญสแตมป์งานศิลปะและหนังสือคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเก็บหมดที่มันมีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลังจากที่ผมรอดตายกลับมาจากที่โซมาเลียเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งผมนำพระพิฆเนศของอาจารย์เฉลิมชัยนะที่ท่านให้ซื้อในราคาพาไปขายที่พันทิพย์แล้วก็ไปเจอชาวบ้านนะฮะเอาพระขุนแผนหลวงปู่ทิม15เนี่ยไปขึ้นห้างแต่ทางห้างเขาบอกเก๋ผมก็เลยตามเข้าไปตามชาวบ้านลุงกับลูกชายมั้ง2คนมีพระอยู่ประมาณ30องค์ผมก็ขอเช่าเขา80บาทเอ้ยไม่ใช่8,000 30องค์ 8,000 นะตอนนั้นก็ปี56ก็จนถึงวันนี้ก็ยังอยู่พระยังอยู่แถมก็ได้รู้จักกลุ่มบ้านค่ายได้รู้จักเขาเรียกว่าอะไรล่ะประสบการณ์จากการบูชาพระของหลวงปู่ทิมคุณเชื่อไหมว่าพระหลวงปู่ทิมของแท้จริงๆเนี่ยขอได้จริงๆอธิษฐานขอแล้วท่านก็จะช่วยถ้าไม่เหนือกว่ากรรมของเราหลายๆคนคือตอนนี้ตอนที่ผมทำเนี่ยทุกวันนี้ผมก็โพสต์เรื่องของหลวงปู่ทิมเรื่องของการดูพระขุนแผนลงไปใน YouTube แต่ก็กลุ่ม17เขาก็ยังมาคือผมไม่เข้าใจว่าผมไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรเขาเลยอะแต่ทำไมเขาจะต้องเข้ามาก่อกวนมาดูหมิ่นเหยียดหยามมาด่าซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนพวกนั้นถึงได้เป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องความร่ำรวยที่หลังก็แล้วกันเพราะว่าผมเคยรวยมาแล้วแล้วก็จนมาแล้วสูตรสำเร็จของการที่เป็นคนรวยอ่ะมันไม่ยากแต่คุณพร้อมที่จะรับความรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีผลตามมาไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณอยากจะรวยใช่ไหมคุณต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างมากที่แตกต่างจากคนทั่วไปปกติสูตรสำเร็จมันมีคือผมก็ทำมาแล้วตามที่คนที่เขาเคยทำสำเร็จแต่ทีนี้มาถึงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าขอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคือรวยนี้มันไม่รู้จักพอแต่ความสุขเนี่ยมีอาหารกินอยากไปไหนได้ไปนะฮะอยากกินอะไรอยู่กับครอบครัวสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการได้อยู่กับครอบครัวเพราะว่าผมเสียเวลา3ปีตอนที่ลูกชายอายุ5ขวบถึง8ขวบชีวิตช่วงนั้นของลูกชายหายไปจากความทรงจำของผมและผมไม่มีความทรงและเขาก็ไม่มีความทรงจำของผมในช่วงนั้นซึ่งตอนนี้ลูกชายเข้าสู่วัยรุ่นแล้วมันค่อนข้างจะห่างกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่นะฮะแล้วก็จะมาคุยถึงเรื่องผมกับอาจารย์เฉลิมชัยแตกหักกันยังไงชีวิตผมนี่จะแต่งเป็นละครก็แสนสนุกเลยเพราะว่าเจอทั้งมหาเศรษฐีเจอทั้งตำรวจทางภาคใต้จะอุ้มเพื่อนที่เป็นเศรษฐีต้อง
อะไรอ่ะไปทำธุรกิจก็ไปโดนโจรสลัดจับที่โซมาเลียกลับมาเมืองไทยก็มารู้จักกับอาจารย์เฉลิมชัยและลูกศิษย์ทั้งหลายไปๆมาท้ายที่สุดโดนอเปหิออกจากกลุ่มของอาจารย์เฉลิมชัยหาว่าอะไรนะหาว่าไม่ให้เกียรติไม่เคารพก็ตลกดีสำหรับกลุ่มของงานศิลปะนะฮะเอาว่าแค่วันนี้ก็พอหอมปากหอมคอสำหรับการแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับ